แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม2ชั้นประถมศึกษาปีที่1หน้า108อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกท้าทายใช้เลขโดดที่กำหนดให้เขียนในช่องว่างให้ได้ผลบวกตามที่กำหนดมีจำนวนมาให้ก็คือ2กับ4นะคะแล้วให้ใส่ตัวตั้งกับตัวบวกจากจำนวนที่กำหนดให้ให้ได้คำตอบตามที่โจทย์กำหนดนะคะเราก็อาจจะใส่เป็นอะไรบวกกันได้6ก็อาจจะเป็น4กับ2และอะไรบวกกันได้4จากในโจทย์ที่ให้มาตัวเลขที่ให้มาก็คือต้องเป็น2บวก2จึงจะเป็น4นะคะหรือเราอาจจะเขียนแตกต่างจากนี้ก็ได้อาจจะเป็นอะไรที่จะบวกกันได้6ก็จะเป็น2บวก4ก็ได้เท่ากับ6แล้วอะไรบวกกันได้4เราก็อาจจะเป็นตัวตั้งหลัก10นะคะเป็น4เลยก็ได้ตัวบวกไม่มีไม่เป็นไรบวกกันก็จะได้4ก็จะได้คำตอบตามที่โจทย์ต้องการนะคะมาดูข้อ1ค่ะตัวเลขที่ให้มาคือ3กับ4แล้วให้หาตัวตั้งกับตัวบวกให้ได้คำตอบ77มาดูว่าอะไรบวกกันได้7นะคะ4บวก3ได้7แล้วอะไรบวกกันได้7ก็อาจจะเป็น3บวก4ได้7นะคะอาจจะเติมที่แตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะแต่ให้คำตอบบวกกันแล้วให้ได้คำตอบตามที่โจทย์กำหนดให้ค่ะต่อไปข้อ2ตัวเลขที่กำหนดมาให้คือ3กับ6คำตอบที่ต้องการคือ69อะไรบวกกันได้9คะ3บวก6บางคนอาจจะเขียน6บวก3ก็ได้นะคะเท่ากับ9แล้วอะไรบวกกันได้6เป็น3กับ3นะคะหรือจะเขียน6ตัวเดียวก็ได้นะคะก็จะบวกกันได้6เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะในหน้า108แตกต่างจากนี้ได้นะคะต่อไปข้อ3จำนวนที่ให้มาคือ3กับ7คำตอบที่ต้องการคือ87อะไรบวกกันได้7คะ3บวก4หรือจะเขียนว่า4บวก3ก็ได้นะคะแล้วอะไรบวกกันได้8คะ4บวก4ได้8ข้อ4จำนวนที่ให้มาคือ1กับ7คำตอบที่ต้องการคือ94นะคะอะไรที่บวกกันแล้วจะได้4ก็จะมีนะคะ7บวก7 7บวก7จะเป็น14จะใส่4ทด1นะคะแล้วอะไรบวกกันได้9ก็คือทด1แล้วใช่ไหมคะก็จะดูเป็น1บวก7ได้8 8ทดอีก1จะเป็น9ก็จะได้17บวกด้วย77แตกต่างจากนี้ก็ได้นะคะให้ได้คำตอบตามที่โจทย์กำหนดให้ค่ะข้อ5นะคะจำนวนที่ให้มาคือ3กับ8คำตอบที่ต้องการคือ71อะไรบวกกันแล้วได้1ก็คือ8บวก3ได้11ใส่1ทด1อะไรบวกกันได้7คะก็จะต้องมาเป็น3บวก3เป็น6ทดอีก1เป็น7ค่ะข้อ6นะคะจำนวนที่กำหนดมาให้คือ4กับ8คำตอบที่ต้องการคือ92อะไรบวกกันแล้วได้2ก็คือ8บวก4เป็น12ใส่2ทด1แล้วอะไรบวกกันแล้วได้9ก็คือ4บวก4เป็น8ทดอีก1เป็น9ก็จะได้เติมตัวตั้งก็คือ48ตัวบวก44แตกต่างจากนี้ได้นะคะให้ได้คำตอบตามที่โจทย์อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่ง